วันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับนี่ฮะ Honda CR-V โฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ถาดปูพื้นของ 3D กันดูนะครับว่าใส่ไปแล้วเนี่ยจะแนบสนิทแค่ไหนจะสวยแค่ไหนแล้วฟังก์ชันต่างๆในการพับเบาะยังใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมฮะพรมเดิมๆของรถที่ให้มาจากโรงงานหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบแผ่นเรียบๆอย่างนี้แหละฮะนี่นะครับพอเวลาที่เรามีเศษหินเศษฝุ่นหรือว่าอะไรกระเด็นเนี่ยมันก็จะกระเด็นออกไปด้านข้างแล้วก็แทรกเข้าไปใต้พรมได้ด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเป็นของ 3D เองเนี่ยเขาก็จะมีการดีไซน์ครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเอาพรมของเดิมตัวนี้ออกก่อนพอเราใส่ถาดปูพื้นของ 3D เข้าไปนะครับลองดูฮะแนบเนียนสนิทยึดเกาะแน่นนะฮะเวลาเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอันนี้ไม่มีขยับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน 100% นะครับจะแตกต่างจากพรมเดิมเห็นไหมฮะจะมีความสูงขึ้นมาตรงขอบตรงนี้เราจะยกไปทำความสะอาดเราก็ยกไปทั้งถาดเลยยกแบบนี้นี่นะฮะเศษหินเศษฝุ่นต่างๆก็จะอยู่ในถาดตรงนี้ทำความสะอาดง่ายมากครับในส่วนของแถวที่3นะฮะคุณผู้ชมฮะลองดูนะครับฟิตติ้งต่างๆลงตัวเป๊ะพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็จุดที่เป็นยึดเบาะนะครับของแถวที่2ทั้ง 4.1 2 3 4ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับการเย็บของเขานี่ลงตัวมากๆครับไม่ขยับเลยฮะดูแลรักษาง่ายปกป้องพื้นผิวของพรมเดิมได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ปิดเบาะครับลงล็อกเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมในส่วนของถาดปูพื้นด้านหลังนะครับของ 3D นะฮะในรุ่น CR-V เราทำออกมาเนี่ยแบบนี้คือที่ใส่ด้านหลังนะฮะเวลาที่เราใส่ถาดรองตัวนี้เข้าไปของ 3D เนี่ยมันก็จะดูเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยแล้วก็เวลาวางของก็จะปกป้องเบาะเดิมแล้วก็พรมต่างๆภายในรถได้ด้วยใส่เรียบร้อยแล้วก็สวยงามลงตัวนะครับเข้ามุมแนบสนิทเลยนะฮะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยยังไงถ้าหากว่าสนใจผลิตภัณฑ์ของ 3D ก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะฮะหรือว่าติดต่อได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างนี้ครับ